วันนี้แปลวสีเงินในไทยโพสต์หน้า5เขียนว่าใครครองสื่อคนนั้นครองโลกพูดถึงเรื่องของคนไทยแตกแยกแล้วก็คนที่ครองอำนาจครองประเทศใช้ระบบสื่อแบ่งแยกในเบื้องต้นไปสู่การแตกแยกในเบื้องปลายชาวบ้านไม่รู้สึกตัวหรอกเพราะถูกปั่นหัวจากการซึมซับสื่อซึ่งเป็นเครื่องมือของทักษิณวันแล้ววันเล่าทักษิณครองประเทศไทยครองอำนาจได้ด้วยสื่อที่เรียกว่าเครือข่ายทักษิณครอบคลุมเป็นใยแมงมุมทั้งในและต่างประเทศทั้งหน้ากระดาษทั้งหน้าจอโทรทัศน์ทั้งหน้าจอดาวเทียมหน้าปัดวิทยุและระบบอินเทอร์เน็ตทักษิณและเครือข่ายบรรลุหลักการใครครองสื่อคนนั้นครองโลกครับแล้วก็ใช้ในทางที่ผิดอ่ะตอนนี้สื่อเครือข่ายทักษิณนะรวยปริ้นเลยเออมีรถใหม่ๆไปดงไปแดงฮะรวยกันมหาศาลเหมือนกับที่ทักษิณพูดว่าคนที่เป็นเครือข่ายของแกรวยกันหมดเลยอยู่ในตำแหน่งกันหมดแล้วชอบมาบอกกับแกว่าท่านครับผมอยากให้ท่านกลับบ้านแล้วตอนนี้อย่ากลับเลยเพราะอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แกพูดสกายมากับพูดว่าไม่ต้องมาห่วงผมต้องการให้ช่วยเมื่อไหร่จะบอกครับเออหลอกกูไงหลอกกูเออนั่นแหละค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องของคุณหญิงเออเราก็ไม่ได้ดูเรื่องนี้มานานประธานคอตงอนะคะศาลฎีกาเมื่อวานนี้ค่ะศาลฎีกาพลิกนะฮะศาลฎีกาพิพากษากลับสั่งจำคุก3ปีปรับ 20,000 บาทอดีตประธานคอตงอค่ะอดีตประธานคอตงอนะคะที่ได้เสนอชื่อคุณหญิงสตงเราอะค่ะครับนะคะแข่งกับคุณหญิงจารุวรรณตอนแข่งกับคุณประธานดาบเพชรน่ะใช่ไหมฮะแล้วก็เสนอให้ประธานวุฒิเลือกผู้ว่าสตงบอกว่าอดีตประธานคอตงเนี่ยมีความผิดสำเร็จแล้วแต่ว่าปราณีโทษรอลงจำเลยรอลงอาญาไว้2ปีค่ะก็คือนายปัญญาตันติยวรงค์นะคะในเรื่องกรณีคุณหญิงจารุวรรณเมธกากับท่านประธานดาบเพชรเนี่ยแหละค่ะอันนี้เป็นเรื่องเก่านานมากเลยแต่ฎีกากลายเป็นจำคุกใช่ไหมฮะใช่แล้วรอลงอาญา2ปีครับเอาละค่ะไปสรุปเรื่องการเมืองนิดนึงสั้นๆนะครับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญล่าสุดนะครับทางคุณอำนวยคลังผาประธานวิปรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาบอกถึงผลหารือของวิปทั้ง3ฝ่ายนะครับว่าจะมีการประชุมกรณียติการแปรยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยใน60วันหรือว่า15วันที่มันเป็นปัญหาค้างอยู่นี่นะครับก็ได้เสนอไปที่ประธานสมศักดิ์นะครับว่าอยากที่จะให้มีการประชุมกันในวันที่18เมษายนเวลา9โมงครึ่งนะครับ18เมษายน9โมงครึ่งหลังจากนั้นนะครับคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับประธานรัฐสภาก็ให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องการเปิดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติเรื่องนี้นะครับว่าจะเป็นแปรยติ15วันหรือว่า60วันก็ยืนยันนะครับ18เมษายนนี้ก็น่าจะมีการประชุม18เมษายนนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติคือที่เขานัดไว้แล้วส่วนจะมีการเรียกประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตยติที่ค้างเนี่ยก็คิดว่าส่วนตัวเนี่ยทำได้นะฮะทวิปรัฐบาลเสนอมาเนี่ยก็น่าจะเดินตามนั้นได้นะครับอันนี้คือท่าทีล่าสุดนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับกรณีที่คุณสมศักดิ์ยืนยันเคยยืนยันว่าจะเดินหน้าตามคำวินิจฉัยตัวเองที่รวบรัฐตัดตอนปิดประชุมไปโดยไม่โหวตยตินั้นเนี่ยแต่ล่าสุดเนี่ยก็มาอาจจะเปลี่ยนท่าทีนะครับอ้อมแอ้มให้วิป3ฝ่ายไปหารือเพื่อเรียกประชุมรัฐสภาใหม่คุณเทพไทยบอกว่าก็คงเพราะกลัวว่าจะถูกยื่นถอดถอนนะครับนี่ก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับไปที่เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือการที่รัฐบาลพยายามจะกู้เงิน2ล้านล้านแล้วก็เงินก้อนใหญ่ใน2ล้านล้านนั้นก็อ้างว่าจะเอามาใช้ในโครงการรถไฟความเร็วสูงกรณีนี้ก็มีความคืบหน้านะครับล่าสุดทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขนะครับคุณจุฬาสุขมานพก็ได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้านะครับในการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง4เส้นทางบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการศึกษาแนวเส้นทางและจุดที่ตั้งสถานีเบื้องต้นอยู่ระหว่างการศึกษาเชื่อว่าเส้นทางสายเหนือระยะที่1ถึงพิษณุโลกจะศึกษาเสร็จภายใน 2-3 เดือนนี้อันนี้ชัดเจนแล้วนะครับเขาสร้างถึงแค่พิษณุโลกไอ้2ล้านล้านเนี่ยนะฮะที่จะกู้ไปเนี่ยได้แค่ถึงพิษณุโลกนะฮะระยะที่1สายเหนือส่วนสายอีสานนะครับระยะที่1ถึงโคราชสายอีสานระยะที่1ถึงโคราชสายใต้ระยะที่1เนี่ยถึงหัวหินนะครับและอาจจะมีหลายสถานีที่จะต้องย้ายจากสถานีรถไฟเดิมเช่นสถานีโคราชสถานีเพชรบุรีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจราจรเกิดความคล่องตัวในการขยายสถานีในอนาคตนะครับย้ำก็คือสร้างถึงแค่พิษณุโลกโคราชหัวหินก่อนนะครับแล้วเงิน2ล้านล้านเนี่ยที่เคยโฆษณาให้สังคมเข้าใจผิดโอ้กู้มาตั้งเยอะคงได้ถึงเชียงใหม่คงได้ถึงหนองคายไม่ใช่ถึงแค่โคราชถึงแค่พิษณุโลก
ในเฟสแรกนะครับอันนี้ชัดเจนสนขออกมาพูดเองนะครับแล้วประเด็นเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นประเด็นนะครับประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาค้านเนี่ยอันที่หนึ่งคือเขาไม่ได้ค้านเรื่องจะเอาไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเขาตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่าความคุ้มค่าของรถไฟความเร็วสูงความคุ้มค่าของรถไฟรางคู่อันไหนมันคุ้มกว่ากันอันไหนลำดับเร่งด่วนสำคัญมากกว่ากันอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองที่เขาค้านเลยก็คือการกู้นอกงบประมาณการกู้นอกงบประมาณมันมีปัญหาเพราะว่าเขาบอกว่ามันทำในงบประมาณได้ตามปกติทำไมไม่ทำอันนี้เป็นโจทย์ที่รัฐบาลไม่ยอมตอบเลยล่าสุดนะครับดร.สามารถราชพลสิทธิ์ได้เขียนเฟซบุ๊กนะครับได้นำเสนอให้เห็นว่าไอ้โครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยในอนาคตมันสอว่าจะมีปัญหายังไงบ้างอาจารย์สามารถได้เอามาเปรียบเทียบนะครับค่าโดยสารค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่กรณีเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่นะครับที่เขาจะกู้เงินมาทำและบริหารเนี่ยนะฮะระยะทาง745กิโลเมตรรถไฟความเร็วสูงถ้าคิดค่าโดยสารที่3บาทต่อกิโลเมตรเนี่ยมันก็จะตกที่ 2,235 บาทถ้าคิดค่าโดยสารที่4บาทต่อกิโลเมตรมันก็จะตกที่ 2,980 บาทอันนี้คือค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่าจะคิดที่2.50 บาทแต่ราคานั้นเนี่ยไม่นำต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานมาคำนวณคาดว่าใช้เฉพาะต้นทุนบริหารจัดการและบำรุงรักษามาคำนวณค่าโดยสารนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันต่ำมากไอ้ 2.5 บาทเนี่ยมันต่ำมากอาจารย์สามารถก็เลยเอาที่3บาทต่อกิโลเมตรมาคำนวณ 2,235 บาทถูกหรือแพงถูกหรือแพงก็ต้องเทียบกับเครื่องบินโดยเฉพาะปัจจุบันมีโลคอสแอร์ไลน์นะฮะโลคอสแอร์ไลน์ที่อาจารย์สามารถมาเทียบให้เห็นเนี่ยนะฮะถ้าเป็นนกแอร์ก็ 1,600 บาทก็มี 1,800 ก็มีถ้าเป็นแอร์เอเชียก็ 1,600 1,700 1,900 2,000 ก็มีมันแล้วแต่การไปจองว่าช่วงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นไปมามันแพงกว่าโลคอสแอร์ไลน์อีกมันแพงกว่าอีกนะครับแต่ระยะทางระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาอาจารย์สามารถก็เลยบอกด้วยนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงจะเจ๊งยิ่งกว่า Airport Link ผมมั่นใจว่าการลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งมีมูลค่า 800,000 ล้านบาทสุดท้ายจะกลายเป็นซากปรักหักพังของปฏิมากรรมด้านวิศวกรรมขนส่งนั่นคือสร้างเสร็จแล้วแทบหาผู้โดยสารไม่ได้เช่นเดียวกับ Airport Link ซึ่งเชื่อมมักกะสันสู่สุวรรณภูมิโดยใช้สถานีมักกะสันเป็นสถานีเช็คอินการเดินทางทางอากาศในตัวเมืองบัดนี้เป็นแทบเป็นเมืองร้างมีผู้มาใช้บริการน้อยมากแค่วันละประมาณ20คนถ้าเป็นหน้าเทศกาลก็จะเพิ่มเป็น2เท่าคือประมาณ40คนเท่านั้นส่วนรถไฟ Airport Link ก็มีผู้โดยสารน้อยเช่นกันโดยรถไฟ Airport Link เนี่ยผู้โดยสารเที่ยวละไม่กี่สิบคนเท่านั้นพูดได้ว่า Airport Link รวมทั้ง City Air Terminal เป็นการสร้างหนี้สินก้อนใหม่ก้อนใหญ่ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะนี่คือการเปรียบเทียบของดร.สามค่ะในเพจของอาจารย์กนกวงตระงานนะคะครับได้เขียนถึงรัฐมนตรีชัดชาติค่ะรัฐมนตรีชัดชาติสิทธิพันธ์ยอมรับได้ว่าค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงไม่คุ้มกับการลงทุนนะคะไม่คุ้มกับการลงทุนส่วนค่าโดยสารจะคิดเพียงให้คุ้มค่าเดินรถเท่านั้นนั่นหมายความว่าเงินลงทุนเช่นสายกรุงเทพเชียงใหม่ 380,000 ล้านบาทจะใช้คืนได้จากรายได้อื่นที่เป็นผลจากการเติบโตของเศรษฐกิจตามเส้นทางที่รถไฟผ่านดังนั้นเนี่ยอาจารย์กนกบอกว่าเราต้องไปดูเมืองที่รถไฟผ่านว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนจะทำอะไรบ้างกับเมืองเหล่านั้นคำตอบคือยังไม่มีหน้า3ไทยรัฐวันนี้เขียนแล้วโคราชคุณสุวัฒน์เอาไปโฆษณาขายโคราชเลยไปหาเสียงเขาบอกว่าคุณอาจารย์กนกบอกคำตอบไม่มีแต่จะปล่อยให้เอกชนลงทุนเองเอกชนลงทุนเองตามสภาพอาจารย์กนกบอกว่าวันนี้รัฐบาลมีอะไรที่สร้างความมั่นใจต่ออนาคตให้เอกชนบ้างคำตอบก็คือไม่มีครับรัฐบาลกำลังใช้สถานะของอาจารย์ของรัฐมนตรีชัดชาติมาอธิบายความถูกต้องเหมาะสมของแผนการลงทุน2ล้านล้านแต่จากคำอธิบายของรัฐมนตรีชัดชาตินั้นก็ยิ่งยืนยันว่ารัฐบาลไม่พร้อมต่อการลงทุนขนาดใหญ่มหาศาลนี้ยิ่งฟังคำอธิบายของรัฐมนตรีชัดชาติยิ่งยืนยันคำสรุปที่อาจารย์กนกวงตระหง่านบอกว่าการลงทุน2ล้านล้านมันไม่ใช่ความกล้าหาญแต่มันเป็นความบ้าบินของรัฐบาลจึงอดเห็นใจและเป็นห่วงอาจารย์ชัดชาติไม่ได้แต่ที่เห็นใจและเป็นห่วงมากกว่าคือคนไทยและประเทศไทยคุณถนอมอ่อนเกตพลมาสวัสดีค่ะเสื้อสงกรานเลยนะคะปิ้วๆๆๆๆตอนนี้เป็นได้มั้ยรถไฟความเร็วสูงค่ะเมื่อวานเนี่ยดูข่าวในพระราชสำนักที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนประเทศจีนนะครับแล้วก็พระองค์ท่านก็ส่งประทับรถไฟความเร็วสูงนะครับของจีนจากกรุงปักกิ่งไปเทียนซินหรือเทียนจินระยะทาง120กิโลเมตรในเนื้อข่าวเนี่ยที่เขารายงานในข่าวก็คือว่าระยะทาง120
120กิโลเมตรเนี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ30นาทีรถไฟความเร็วสูงวิ่งได้350กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เขาควบคุมซึ่งมันมีตัวเลขให้เราเห็นเลยนะครับเป็นตัวเลขดิจิตอลในตัวรถเนี่ยนะฮะเขาควบคุมให้ไม่เกิน300นะฮะไม่เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันสูงได้มากกว่านั้นแต่สูงได้มากกว่านั้นแต่เขาก็เอาแค่นี้พอนะครับแต่สำคัญที่เขารายงานตัวเลขก็คือว่ามีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ 80,000 คนต่อวัน30ล้านคนต่อปีทีนี้ถ้าเพราะผู้โดยสาร 80,000 คนต่อวันเนี่ยจีนคน 1,300 ล้านแต่ใช้แค่ 80,000 เปรียบเทียบกับรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานครผมว่า BTS ใช้มากกว่านะใช่ค่ะทีนี้ผมว่าถ้าใครคิดจะสร้างตรงนี้ลองไปดูสิครับว่าผมไม่รู้ว่ามันมากหรือน้อยนะแต่ว่า 80,000 คนต่อวันกับรถไฟความเร็วสูงแล้วอยู่ในเมืองจีนที่มีประชากรมากขนาดนั้นถ้าคนใช้แค่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะน้อยไปนะเรื่อง 80,000 30,000 เทียนจินอะไรเนี่ยฉันก็ไม่ใช่ฉันก็ไม่เข้าใจแต่จริงๆเข้าใจเรื่องพี่น้องฉันจะมีเรื่องพี่น้องเรื่องข้างบ้านเป็นเรื่องของฉันครับคือชัดชาติแกมีพี่น้องฝาแฝดเหรอใครอ่ะแกเป็นฝาแฝดแกเป็นฝาแฝดนะรัฐมนตรีชัดชาติแฝดอีกคนหนึ่งคนหน้าเหมือนเหรอแฝดจริงๆเอาเหรอพระเจ้าเนี่ยเวลาพี่พูดเลยน้องไม่เชื่อ ตั้งหลักให้ดีหน่อยแฝดจริงๆเพื่อนฉันไปเจออาจารย์จุฬาด้วยแกไปเจอฝาแฝดฝาแฝดของแกพูดว่าไงรู้ไหมนี่โครงการในฝันที่มันทำไม่ได้ฝาแฝดไข่ใบเดียวกันน่ะไข่นะไม่ใช่ลูกอันทะไข่ใบเดียวกันน่ะคนหนึ่งขำเหมือนแก้วสารแก้วสวงเนี่ยแฝดแบบนี้เลยใช่ไหมคนหนึ่งบ้าบินจะทำรถไฟให้ได้อ่ะอีกคนหนึ่งพูดเลยว่ามันทำไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ขณะที่ประเทศไทยอยู่แค่นี้อันนี้สำคัญนะประเด็นนี้เลยคุณกรโพสต์ใน Facebook บอกว่าในการพิจารณาเรื่องพรบกู้เงิน2ล้านล้านในชั้นกรรมาธิการสภาพัฒน์มาชี้แจงสภาพัฒน์บอกว่าความต้องการของประเทศในแผนการลงทุนของทั้งประเทศเนี่ยนะฮะมันมี8ล้านล้านมันมีการลงทุนการศึกษาสาธารณสุขการลงทุนด้านการเกษตรอื่นๆอีก8ล้านล้านแต่ถามว่าเอาเงินมาทุ่ม2ล้านล้านเนี่ยกับเรื่องคมนาคมอย่างเดียวเลยเนี่ยเค้าก็เลยถามกันว่าอ้าวแล้วเรื่องการศึกษาโรงพยาบาลจะเอางบส่วนไหนมาให้เมื่อไหร่จบไม่มีคําตอบคุณกรบอกว่าไม่มีใครตอบคําถามง่ายๆนี้ได้เลยย้อนกลับไปที่คุณถนอมพูดถูกนะว่าเราไปศึกษาเขาสิเขาขนาดนี้เขาทำของเขาพอดีขนาดนี้แต่เราอ่ะเราใช้ทุ่มไปโดยที่ไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเลยเหมือนกับว่าคือพอดีเราทับพะแวงก็พอแล้วแกอยากจะไปได้แบบหม้อแบบโหทนความร้อนได้ขนาดนั้นหม้อเบอร์28เหรอทับพะแวงก็พอแล้วแต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องเด็กคลอดใหม่นะถามฉันถามฉันลูกชายใช่ไหมลูกชายแล้วในบ้านมีเงินสดเยอะในบ้านมีเงินสดเยอะขออีกทีได้มาสิงห์ทองจัดอีกรอบแล้วจะกลับมาเจอกันใหม่อีกทีดิฉันจะอยู่ทุกวันตุลาปีใหม่สงกรานต์ไม่หยุดสดตลอดใช่ไหมฮะฉันคนไฮเปอร์ฉันไม่มีวันหยุดใครจะหยุดฉันไม่หยุดฉันต้องการฉันแบบฉันทำงานทุกวันฉันต้องกินยาลดเคมีพอๆกับยิ่งรักกินทุก3ชั่วโมงอะไบโพล่าแต่ว่าต่อจากนี้ไปฟ้าวันใหม่คุณอภิสิทธิ์มีเรื่องหลากหลายที่จะมาเล่าสู่กันฟังช่วยกันฟังฟังแล้วต้องช่วยกันขยายด้วยอย่าฟังแล้วเก็บช่วยกันขยายช่วยกันเผยแพร่ไปเราจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนบ้านเมืองกำลังมีภัยคนแก้ไขได้คือประชาชนเท่านั้นล่ะค่ะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือและเดี๋ยวคุณสันติสุขกับคุณถนอมกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะอยู่รอท่านผู้ชมที่ฟ้าวันใหม่ส่วนร้อยข่าวยามเช้าไปก่อนค่ะกลับมาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ